สวัสดีครับกลับมาเจอกับแลบแดดดีออนดูตี้นะครับผมฝนตกติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบจะอาทิตย์แล้วอ่ะตกไม่หยุดเลยวันนี้ที่ทำงานให้เลิกเร็วเพราะว่าฝนตกแล้วร้านเงียบเดี๋ยวผมจะไปฟิตเนสก็เป็นวันแรกที่กลับมาไปเล่นฟิตเนสนะครับถ้ารวมระยะเวลาก็ตั้งแต่มาชูเกิดก็ไม่ได้ไปอีกเลย3ปีกว่าแล้วอ่ะตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศฟิตเนสที่ประเทศออสเตรเลียนะครับฟิตเนสที่นี่ส่วนมากจะเป็นเปิด24ชั่วโมงเลยไม่รู้ที่ไทยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคือถ้าไม่เปิด24ชั่วโมงเนี่ยทำการตลาดยากเพราะว่าคนเวลาการทำงานไม่เหมือนกันอะไรต่างกันด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดเรื่องผมว่าต้องมีหลายคนกังวลเกี่ยวกับการมาหางานที่ประเทศออสเตรเลียใช่ไหมครับไม่พูดเรื่องวีซ่านะพูดถึงคนที่มาถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการหางานที่ประเทศนี้มันยากจริงหรือเปล่ายากเหรอแต่รู้ว่าเคยตกงานเกือบเดือนอะตอนแรกว่าจะถ่ายตอนเล่นมากกว่านี้นะทำไม่ได้จริงๆเขินฝรั่งอายไม่ได้เขินอายเลยแหละรู้สึกเหมือนพวกทำตัวเหมือนเน็ตไอดอลยังไงไม่รู้ผมรู้สึกไม่ใช่ถ่ายแค่นั้นพอโอเคเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวไปทำที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะครับไม่ได้นั่งคุยสิผมจะมานั่งโอ้เดี๋ยวผมจะมานั่งเล่าให้ฟังว่าการหางานที่ออสเตรเลียมันยากหรือง่ายเพราะผมคิดว่าต้องมีหลายคนที่กังวลในเรื่องนี้แน่นอนเพราะถ้าสมมติมาแล้วไม่ได้งานเนี่ยงานเข้าครับผมมาแล้วไม่ได้งานงานเข้าแน่นอนโอเคครับรอแป๊บนึงนะอากาศอย่างที่บอกครับโชคดีว่าอาทิตย์แล้วผมไปฮอลิเดย์แล้วอาทิตย์นี้ฝนตกคิดดูว่าถ้าผมฮอลิเดย์อาทิตย์นี้นะร้องไห้นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านแถวๆฟิตเนสห่างจากบ้านผมแค่3นาทีขับไปทำงานอีก3นาทีมันอยู่กึ่งกลางพอดีเลยใบไม้เปลี่ยนสีแล้วช่วงนี้แดงสวยเลยที่นี่ก็จะมีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเป็นฤดูหนาวย่างเข้าหนาวก็ต้นไม้จะเปลี่ยนสีสวยมันจะมีสถานที่เที่ยวที่นึงอยู่ฝั่งบลูมอนเทนชื่อว่าเมาวิลสันในนั้นจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านที่แบบหมู่บ้านที่เขาจัดไปเป็นสวนสวยๆครับแล้วก็บ้านหลังไหนที่มีสวนเยอะๆพื้นที่เยอะๆเขาก็จะเก็บค่าเข้าให้คนเข้าไปถ่ายรูปในสวนชื่อว่าเมาวิลสันสวยจริงๆเดี๋ยวไปขอรูปพี่ๆเขามาแปะดีกว่าเดี๋ยวไปขอพี่เอี่ยมพี่เอี่ยมก็ไปมาพี่เอี่ยมนี่เป็นพี่รู้จักเป็นตาช่างกล้องอะไรเงี้ยกลับไทยไปแล้วตอนนี้เขาขายสินค้าที่ประเทศไทยใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเป็นว่านหางจระเข้ช่วยอุดหนุนคนไทยที่กลับไปอยู่ประเทศไทยเลยนะครับพี่ได้ข่าวพี่เขาก็อยากจะกลับมาออสเตรเลียอีกรอบนึงพี่ก็บอกว่าคิดผิดผมบอกแล้วอย่ากลับพี่เอี่ยมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่อากาศแปรปรวนมากมากจริงๆวันหนึ่งนี้มีหลายฤดูมากนะครับบางวันตอนเช้าเนี่ยอากาศอึมครึมมากพอตอนเที่ยงร้อนตอนเย็นฝนตกน่าจะเหมือนกับไทยนะไทยก็แบบนี้เหมือนกันนี่ใช่ป่ะแต่ที่นี่ร้อนไม่เหมือนไทยนะครับมันร้อนแบบร้อนสุมหัวร้อนดรายร้อนแบบทรมานร้อนแบบหุ่นอิดที่ไทยร้อนแบบเหนิดหนะที่นี่จะร้อนแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูรถไปรษณีย์ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับปิงเฮ้ยไปแล้วไปทันจะเป็นเหมือนโอ้ยรถสิบล้อมาอีกโอ้ยอดดูเลยมั้งเนี่ยคือตอนที่ผมย้ายบ้านมามันเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับพอตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วผมไม่รู้ว่าใบไม้มันร่วงขนาดนี้ร่วงหนักมากเลยสิหนักแบบเยอะมากอะ
ก่อนที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับผมเมื่อวานธรรมนัสครับผมรอดจากข้อกล่าวหาว่าเขามาขายแป้งมันที่ประเทศออสเตรเลียในเมื่อกฎหมายไทยมันไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ยครับมันทำเลยให้เด็กกว่า 800,000 คนน่ะในกรุ๊ปนั้นน่ะอยากหนีออกนอกประเทศอะครับคิดดูสิว่าเราคือไม่ต้องให้ไปถึงศาลหรอกครับเราก็รู้กันอยู่แม่งทำผิดกฎหมายแต่มันยังได้แบบพอเห็นข่าวแบบนี้มันรู้สึกสิ้นหวังมากเลยมันแบบเฮ้ยอะไรวะเอาจริงนะคนที่ดูคลิปผมมาถึงณตอนเนี้ยณคลิปตอนเนี้ยคนที่เป็นสลิ่มนะครับผมถามจริงๆเถอะพอเห็นข่าวแบบนี้คุณรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันถูกหรือเปล่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะประเทศไทยตอนนี้หรือแค่คุณคิดว่าเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะไม่อยากทะเลาะกันให้ประเทศไทยวุ่นวายไปกว่านี้ไอ้ชิบหายปวดหัวมากเลยเห็นข่าวแล้วไปทำข้าวดีกว่าครับวอล์กกลางสายฝนนี่แหละจะได้เป็นวอล์กการใช้ชีวิตไปเลยเอาเปียกไปชอบเสื้อตัวนี้มากเลยอ่ะมันเหมือนจะไม่กันฝนแต่มันกันฝนแล้วมันไม่หนาวเลยนะฝนเสื้อตัวเนี้ยชอบสุดๆมันอ่านว่ากัดมันดูหรือกัดมันดูหรือกัดมันดุไม่รู้ผมเรียกภาษาไทยเลยกัดมันดุผมชอบมากยี่ห้อนี้ถ้าใครอยู่ออสเตรเลียลองไปดูนะครับมันลดบ่อยมากอันนี้ผมไปซื้อมาตอนที่มันลด 70%คือรถมันแจกฟรีอ่ะขนาดรถ 70% แล้วยังเหลือประมาณ300กว่าเลยแต่เสื้อมันดีใครเก่งเรื่องการปลูกต้นไม้มั่งครับผมมีปัญหาจะถามคือต้นไทรใบสั่งผมเนี่ยมันแตกยอดแตกต้นอ่อนมาละแต่ว่าพอแตกมาแล้วใบมันผลัดแล้วใบที่ดูอ่ะมันเหมือนใบที่ไปเป็นโรคเลยครับดูดิมันแบบผมก็ได้แต่ภาวนาว่าใบนี้อย่าร่วงผมไปดูตามอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าดินเปียกซึ่งมันก็เปียกจริงๆต้องทำยังไงใครรู้บ้าง ต้องบอกก่อนว่างานที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจะหาง่ายหรือหายากเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเลยตอนที่ผมมีปัญหาเรื่องร้านอาหารที่ผมเปิดแล้วก็โดนโกงตอนนั้นผมตกงานอยู่เดือนนึงซึ่งก็ไม่ได้เชิงตกงานเพราะหางานไม่ได้เพราะผมไม่อยากหางานมากกว่าตอนนั้นแบบเศร้าซมตรอมผมมาอยู่ออสเตรเลียผมไม่เคยหางานไม่ได้นานแบบเกินอาทิตย์ผมไม่เคยนะถ้าสมมุติเราหางานไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมาดูว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่ที่ปัจจัยเรซูเม่หรือเปล่าหรือว่าเราไปดรอปในร้านที่เขาไม่ต้องการคนหรือเปล่าในที่นี้ผมอยากจะพูดถึงงานที่ไม่ใช่งานร้านอาหารนะครับสมมุติว่าเราไปดรอปร้านอาหารยังไงมันก็ต้องได้สักร้านอยู่แล้วเชื่อผมมันต้องได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราขยันไปดรอปขยันไปพรีเซนต์ตัวเองมากหรือเปล่าผมมีเคสตัวอย่างครับพี่ของผมพี่เอทุกคนถ้าเคยดูคลิปผมก็เก่าน่าจะรู้จักพี่เอเป็นช่างตากล้องที่เก่งมากตอนนี้กลับไทยไปแล้วพี่เอตอนช่วงที่อยู่กับผมเขาก็ไม่ได้ทำงานร้านอาหารหรืออะไรครับเขารับจ้างถ่ายรูปอย่างเดียวก็มันจะมีเว็บไซต์นึงที่พี่เอเขาแอพพลายตัวเองไปแล้วเขาสัมภาษณ์ทางออนไลน์แล้วเหมือนเขาเป็นเอเจนต์นะครับส่งงานให้เรื่อยๆพี่เอก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานประจำเลยทำงานเป็นฟรีแลนซ์ช่างถ่ายภาพสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรจากประเทศไทยครับผมถ้าคุณมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียคุณสามารถใช้ความสามารถนะครับมาหางานที่นี่ได้มีน้องคนไทยเพ้นรองเท้าขายที่ตลาดมือสองประเทศออสเตรเลียก็เป็นอาชีพของตัวเองได้มีคนทำขนมเค้กอร่อยๆเค้กฝอยทองขายในตลาดในกลุ่มคนไทยเขาก็ขายได้ไม่ว่าอาชีพอะไรผมขายได้หมดเลยคนที่ทำสปากระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็อยู่ได้มีทั้งตลาดลูกค้าคนไทยลูกค้าฝรั่งหรือแม้กระทั่งช่างต่อขนตาที่แบบอยู่มันอยู่ที่ว่าเราจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้เป็นที่รู้จักของคนไทยและคนต่างชาติในที่นี้ครับผมมันก็ต้องยอมรับว่าโอเคเรามาวีซ่าเรียนเราทำงานได้แค่20ชั่วโมงต่ออาทิตย์อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะเมเนจตรงนี้ยังไงใช่อยู่เรามาวีซ่าเรียนเราต้องไปเรียนอยู่แต่ว่าร้านอาหารไทยทั่วไปในประเทศออสเตรเลียนะครับส่วนมากเขาจะจ่ายเป็นแคชหมดเลยซึ่งในนี้มันจะไม่มีเรคคอร์ดว่าเราทำงาน20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ล็อกนึกภาพออกไหมครับที่เหลือลองไปคิดเอาเองผมไม่อยากพูดมันหมดเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นเทาๆไม่ได้เป็นข่าวสะอาดทั้งหมดผมอยากจะพูดแค่นี้แล้วกันนั่นแหละครับผมอยากจะสื่อว่ามาที่นี่มันหางานไม่ยากหรอกครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเอาตัวเองไปวางณจุดไหนของประเทศออสเตรเลียมากกว่ามีหลายคนที่มาประเทศออสเตรเลียแล้วไม่สมหวังแล้วก็มีอีกหลายคนที่เขาสมหวังในมุมมองผมมาประเทศออสเตรเลียผมคิดว่าผม
ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่ไปถามใครมากกว่าถ้าถามคนที่กลับไทยไปแล้วเมื่อ 4-5 ปีก่อนเขาอาจจะบอกว่าประเทศออสเตรเลียไม่เห็นดีเลยแต่ถ้าถามผมผมบอกว่าดีเพราะอะไรผมทำงานกับฝรั่งผมทำงานได้เงินเยอะผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงาน7วันต่ออาทิตย์เช้าไปต่อเช้าทำงานคีนเย็นกลางวันไปทำงานอาหารเย็นไปต่อส่งโฮมผมไม่อย่างนั้นไงผมทำงานเช้าเลิกสายๆผมมีเวลาอยู่กับครอบครัวตอนเย็นผมไปเที่ยววันหยุดผมไปเที่ยวผมเอนจอยการใช้ชีวิตผมไม่ได้ทำงานแบบเช้าเที่ยงเย็นแบบว่ามันมีหลายคนครับที่ทำงานอย่างนั้นเพื่อเขาแบบปั๊มตังผมทำงานกับเอนจอยชีวิตผมอยากให้ทุกคนอย่ากลัวครับอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ครับผมอย่ากลัวถ้าคุณกลัวคุณจะได้ยังอยู่ที่จุดเดิมกล้าเผชิญกล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนออกมาแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันอยู่ที่คุณแต่ขอแค่อย่ากลัวครับอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ผมยังอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล้อเล่นนะถ้าอันนี้ล้อเล่นอันนี้เป็นมุกเฉยนั่นแหละครับอย่ากลัวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องคนไทยทุกคนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียไม่ได้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วกลัวการมาเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนฮึ A food fit for five คลิปนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากหรอกแต่ผมอยากเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังคิดกำลังกังวลเหมือนแบบใครพูดสักคนแล้วแบบให้ตัวเองรู้สึกฮึดอีกทีผมขอเป็นคนคนนั้นให้คนดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนโอ้ยโอ้โหไปสนีไปแล้วนั่นไงเสียใจอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรผมบอกไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปแดดดีของใครแดดดีออนดิวตี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ประเทศไทยครับมาขายแป้งที่ประเทศออสเตรเลียกันบ๊ายบาย